เมื่อวานนักข่าวก็เอาไม้ไปจ่อปากพลเอกอัคริตท์หมื่นสวัสดิ์เตรียมทหารรุ่น12ใช่ค่ะเป็นรุ่นเดียวกันกับนายกลุงตู่และเป็นสมาชิกสนชอยู่ด้วยต้องบอกก่อนนะบทบาทของพลเอกอัคริตท์ในสนชอยู่ในระดับเพลย์เมกเกอร์คนหนึ่งนะเพลย์เมกเกอร์เป็นระดับเพลย์เมกเกอร์คนหนึ่งนะเมื่อวานเมื่อวานนักข่าวเอาไม้จ่อปากถามพลเอกอัคริตท์ มีคนบอกว่าท่านเป็นหนึ่งใน8รายชื่อที่ถูกระบุว่าที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ประสานงานในการคัดเลือกผู้สมัครสสของพักพลังประชารัฐในพื้นที่14จังหวัด50เขตในพื้นที่ภาคใต้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าไปดูไปดู8รายชื่อที่ถูกระบุว่าเป็นมือคัดเลือกผู้สมัครสสใต้ให้กับพลังประชารัฐนะคะข่าวนี้ว่อนกันมาตั้งแต่วันอาทิตย์เราก็เช็คกันรุ่นเลยนะคะ คนแรกคร่ะคนแรกก็ชื่อนี้เลยค่ะพล,ลเอกอากาัตนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์ค่ะเป็นสนชคนปัจจุบันนะคะ mm hmm. ตามมาด้วยพลตีกนชัยสวุวรรณบูรนะคะก็ยังเป็นสนชอ,อยู่คนปัจจุบันค่ะพดพันเอกสุชาติจันทรโชดกุลนะคะอดีตสปทค่ะสปทก็คือส,สมาชิกสภาขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศใช่ค่ะและตามมาด้วยท่านพานุอุทัยรัตน์นะคะตอนนี้ยังเป็นสนชอ,อยู่ค่ะก็อยู่พื้นที่ภาคใต้นะคะ พลเอกอุดมชัยธรรมสํโรรัตน์นะคะเป็นสนชค่ะและตามมาด้วยนายอับดุลฮาริมมินซานะคะคนนี้บอกเป็นอดีตสปทค่ะและมีนายอนุมัติมหามัตค่ะและตามมาด้วยพลเอกบุญธรรมโอริสก็เป็นอดีตสปทด้วยเช่นเดียวกันเป็น8มือคัดผู้สมัครสอสภาคใต้ของพลังประชารัฐเขากล่าวเขารือกันแบบนั้นเกือบจะทั้งหมดนะครับเก<อ>ือบจะทั้งหมดใน8ชื่อ ีมทหาร12รุ่นเดียวเกันกับท่านนายกใช่ค่ะแล้วไม้ก็เป็นสนชหรือเป็นอดีตสาทรเนี่ยแหละค่ะอยู่ในตําแหน่งตรงนี้ทั้งสิ้นจริงๆเราก็เช็คไปหลายคเมื่อวานนักข่าวเอาไม่จ่อปากพลเอกอคณิตหนีไม่ออกต้องตอบคำถามพลเอกอคุิตปฏิเสธชัดเจนสิ่งนัฟังชัดไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงแม้จะรับราชการอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มานานตั้งแต่ปี2519จะรู้จักคนเยอะก็ตามแม้จะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร12ก็ตามแต่เรื่องนี้ไม่จริงไม่จริงเออ เขาบอกถูกนำชื่อไปแอบอ้างเพราะอาจจะเห็นว่าบทบาทของสอนชอของท่านด้วยแต่เขาบอกว่าท่านอ่ะเป็นสนชจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้อย่างไรก็เลยอยากถามคุณนายสนชยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้ไหมคะอันนี้ไม่รู้คะ่ะเลยอยากรู้คะ่ะรัฐมนตรีเขายังไปเป็น<อ>หัวหน้าพรคการเมืองได้เลยหรอคะแล้วทำไมสนชจะไปยุ่งกับการเมืองเขาบอกไ,ไ,ไงว่าเป็นสนชจะไปให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้ยังไงตอบคล้ายๆท่านพานุก็ประมาณนี้แหละก็แปลกนะก็แปลกนะเราเคยถามพลเอกอนุทิ์ เราเคยถามคุณพานุอุทัยรัฐว่านทั้งวงการเปิดหน้าแปดมือคัดผู้สมัครสอสภออักใต้ของพังประชารัฐจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่มีชื่อของคุณพานุของคุณอาคณิตด้วยอานนปอยู่ด้วยทั้งสองคนปฏิเสธไม่จริงแต่แม่สภาท่านบอกว่าถ้าเช่นนั้นก็ เข้าสายให้สัมภาษณ์เป็นทางการประกาศเสียงดังฟังชัดผ่านวิทยุผ่านโทรทัศน์ผ่านโซเชียลมีเดีย <Social Media S 1> ในเครือข่ายของพวกเราให้ได้ยินกันทั้งประเทศไปเลยดีกว่าไหมไม่ให้สัมภาษณ์แปลกพานุทยรัฐปฏิเสธในการที่จะให้สัมภาษณ์เป็นทางการอย่ามาพูดเรื่องนี้อย่ามาสนใจเรื่องนี้เลยแปลว่าอะไรคะพลเอกณิตก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เป็นทางการแต่เมื่อวานนี้ไม่ออกใช่ นักข่าวดักหน้าดักหลังไม่จบไปนักขาวอตั้งใจเลยเป็นหนึ่งในประเด็นที่ต้องถามก็จริงต้องตอบก็เลยบอกว่าไม่จริงไม่จริงสนชจะไปยุ่งการเมืองไม่ได้ท่านกล่าวไว้เมื่อวานนี้